กลับมาที่บ้านเราเมื่อวานเรารายงานกันนะคะในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายที่รับผลกระทบแล้วก็ชาวเชียงใหม่เนี่ยที่กังวลนะคะหลายคนก็มายืนดูระดับน้ำกันนะคะแล้วก็พบว่าระดับน้ำนี่ยกระดับขึ้นสูงจริงๆนะคะน้ำมาเยอะจริงๆในปีนี้ซึ่งจากปริมาณฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือค่ะก็ส่งผลทำให้ตอนนี้มวลน้ำเริ่มไหลหลากลงสู่ตัวเมืองเชียงใหม่แล้วค่ะคุณผู้ชมตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาชาวบ้านต่างก็วิตกกังวลอย่างที่คุณเกมบอกคุณผู้ชมไปว่าไม่ได้หลับได้นอนกันเลยนะคะเพราะมีความกังวลอย่างมากก็เห็นน้ำเนี่ยล้นเข้าท่วมบางจุดพอไล่ลงมาดูที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเตรียมรับมวลน้ำเหนือทำให้ระดับน้ำยกตัวขึ้นสูงถึง70เซนติเมตรค่ะไปดูพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนชาวเชียงใหม่คุณผู้ชมค่ำคืนที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้หลับได้นอนต่างพากันเดินมาติดตามดูสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงที่บริเวณสะพานนวรัตน์อำเภอเมืองเชียงใหม่กันอย่างต่อเนื่องตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหลังจากที่ทางสำนักงานชลประทานที่1ออกประกาศเตือนว่าปริมาณน้ำในลุ่มน้ำปิงมีเพิ่มสูงขึ้นพื้นที่ตอนบนก็ยังมีฝนตกลงอย่างต่อเนื่องมวลน้ำเคลื่อนตัวถึงสถานีวัดระดับน้ำ P1 สะพานนวรัตน์ในช่วงประมาณ3นาฬิกาจนถึง5นาฬิกาก็คือตี3ถึงตี5ที่ผ่านมานี่เองอะค่ะปริมาณน้ำสูงสุดวัดได้4เมตร45เซนติเมตรเกินจุดวิกฤตแล้วนะคะที่ระดับ3เมตร70เซนติเมตรก็ถือว่าสร้างความตื่นตระหนกเลยแหละให้กับชาวเชียงใหม่ที่อาศัยกันอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะและเมื่อเวลาประมาณ3ทุ่มที่ผ่านมาสถานีวัดระดับน้ำ P1 สะพานนวรัตน์ระดับน้ำอยู่ที่4เมตรกับอีก6เซนปริมาณน้ำไหลผ่านไปอยู่ที่ระดับ470ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เริ่มมีน้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำปิงไปแล้วบางจุดครับซึ่งขณะนี้ปรากฏว่าเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการประกาศให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง5จุดด้วยกันได้แก่ป่าพร้าวนอกถนนเจริญประเทศบ้านเด่นถนนกองทรายและถนนเกาะกลางให้เก็บข้าวเก็บของเอาไว้บนที่สูงส่วนพื้นที่ติดริมฝั่งแม่น้ำปิงก็ให้อพยพไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยครับขณะที่สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเริ่มมีน้ำล้นจากท่อระบายน้ำเข้าท่วมถนนเจริญเมืองในตำบลวัดเกตแล้วนะคะหลังจากที่แม่น้ำปิงมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ต้องทยอยนำแผงเหล็กไปวางปิดกั้นเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังสูงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะในขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ต่างวิตกกังวลกับเรื่องของสถานการณ์น้ำต่างลงพื้นที่ไปครับเพื่อเร่งนำกระสอบทรายมาวางเรียงกันทำเป็นแนวป้องกันเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะมาถึงตัวเมืองกันตลอดทั้งคืนประกอบกับว่าในพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่มากยิ่งขึ้นทีนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูในจุดของแม่น้ำยมกันบ้างคือเมื่อสักครู่นี้เราจะพูดกันเยอะๆก็คือในส่วนของแม่น้ำปิงใช่ไหมคะกระแสน้ำจากแม่น้ำยมค่ะคุณผู้ชมซัดเอาแนวกระสอบทรายยักษ์ที่วางป้องกันพื้นที่หมู่6ตำบลวังใหญ่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยพังทลายลงมาเป็นทางยาวเลยนะคะนี่เราเริ่มไล่ระดับลงมาดูในภาคเหนือตอนล่างกันละคุณผู้ชมภาพในขณะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยค่ะคือตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานเลยนะคะที่เราจะเห็นว่ามีมวลน้ำจำนวนมากไหลทะลักหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจากจุดนี้คือโอ้โหเตรียมเอาไว้ก็คือไม่ไหวทานน้ำแรงมากไม่ไหวจริงๆนะคะประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนค่ะเสียหายจำนวนมากเลยสำหรับบ้านเรือนประชาชนนี่นับเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งที่2แล้วในปีนี้สำหรับที่จุดนี้ทางหลวงสาย1195เส้นทางบ้านตะเวดในวังไม้ขอนระหว่างหลักกิโลเมตรที่12ถึง13เจ้าหน้าที่แขวงทางการทางสุโขทัยต้องปิดการจราจรจุดดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าระดับน้ำจะลดลงมานะคะเพราะเกรงว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนจะได้รับอันตรายจากกระแสน้ำที่ถ้าเกิดว่าไหลเข้าไปท่วมถนนนี่โอ้รถดับก็คงจะหนักหน่วงกันแน่นอนก็เลยต้องปิดการจราจรจุดนั้นก่อนค่ะ
ส่วนสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลางในช่วงประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาพบว่าปริมาณน้ำเหนือที่ไหลหลากลงมาก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันส่งผลทำให้น้ำเหนือเขื่อนยกตัวขึ้นมาถึง80เซนเขื่อนเจ้าพระยาจึงต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมนะครับที่ระดับ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งส่งผลทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนนั้นจะยกตัวขึ้นมาอีก70เซนขณะที่กรมชลยังประกาศเตือน11จังหวัดภาคกลางประกอบไปด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครว่าจากสถานการณ์น้ำเหนือที่ไหลหลากลงมาเขื่อนเจ้าพระยาจึงเตรียมความพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำขั้นบันไดขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในสัปดาห์นี้ซึ่งก็หมายความว่าระดับน้ำท้ายเขื่อนนั้นจะยกตัวขึ้นอีกประมาณ 60-100 เซนครับกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะสภาพอากาศในช่วงนี้ค่ะ25กันยายนจนถึง30กันยายนคือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะในขณะที่มีลมฝ่ายตะวันออกพัดมาปกคลุมอ่าวไทยและภาคตะวันออกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นลักษณะอากาศที่จะทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงมาแต่อย่าเพิ่งประมาทเนื่องจากยังจะมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรเลยค่ะวันนี้จับตาที่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะยังต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะในจุดของพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคุณผู้ชมคะในจุดของพื้นที่ภาคเหนือเราจะเห็นว่าจากที่เราสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำไหลพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นพื้นที่สูงแล้วก็มีเขาแต่ว่าไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดินดินมากับน้ำแรงแล้วก็ในปีนี้หนักในส่วนของการที่จะต้องฟื้นฟูที่ชาวบ้านก่อนหน้านี้เราจะเห็นคือตอนนี้น้ำท่วมหลายรอบแล้วจุดที่คลี่คลายไปก่อนจะเห็นว่าลักษณะของดินที่มากับน้ำเนี่ยโอ้หนาเป็นเมตรสะท้อนถึงเรื่องของการที่เราจะต้องช่วยกันแล้วนะคะในการที่จะปลูกต้นไม้กันคนละต้นรักษาผืนป่าอันนี้อาจจะต้องมีจิตสำนึกในแต่ละพื้นที่ที่เรื่องเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าหรือแม้แต่เรื่องของที่ปลูกหญ้าแฝกปกคลุมดินอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยปลูกฝังเอาไว้ว่าเราจะต้องปลูกพืชคลุมดินเพราะวันนึงมันจะได้เห็นภาพแบบนี้แล้วเราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวช่วงเทียนเอิร์ธนะคะจะมารายงานกันเป็นรายภาคเลยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ